าเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Medieval Block Art กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลายเป็นมอนสเตอร์ใน Trevor Henderson นะครับผมนะจริงๆมันอ่านว่า Henderson ใช่ไหมแต่ผมอ่านเป็นเฮดเดนสันละกันก็สะดวกแบบนี้นะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับนะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคมานะครับผมและนี่ก็คือชุดทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าบางตัวผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะจะรู้จักก็พวกไซเลนเฮดอะไรพวกเนี้ยครับไซเลนเฮดแล้วก็อะไรนะหนอนใต้สะพานนะครับอะไรพวกนี้แหละส่วนบางตัวก็ไม่รู้จักนะครับพวกการ์ตูนด็อกการ์ตูนแคทก็รู้จักเหมือนกันนะฮะ โอเคส่วนไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นไอเทมนะครับเราก็จะไม่ยุ่งแล้วกันนะครับเราจะมาดูแค่ในส่วนของชุดละกันมันเป็นชุดนะน่าจะเป็นชุดนะครับ นี่ฮะเรามาเริ่มจากเซตนี้กันก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับตัวแรกชื่อว่าอะไรเอ่ยดูดิตัวแรกนะครับชื่อว่า God of Road Kill นะครับผมมันจริงๆมันมีคำอธิบายด้วยนะแต่ว่าเป็นภาษาเวียดนามก็อ่านไม่ออกนะครับช่างมันนะฮะใส่เลยนี่นะครับใครมีข้อมูลสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโครงกระดูกสีแดงนะฮะตัวแบบจะใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับนี่มันมีลักษณะเหมือนโครงกระดูกของอีกาหรือลกก็ไม่รู้นะครับใครมีข้อมูลสำหรับเจ้าตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะสำหรับเจ้าอะไรนะรถคิวนะครับผมนี่รถก็อดอ๋อเป็นก็อดนะครับก็อดออฟรถคิวนะครับก็มันน่าจะมีแบบเอฟเฟกต์หรือความสามารถนั่นแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นภาษาเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นบนเวิร์ดเหรออ่านถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเคยเห็นชื่ออยู่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโครงกระดูกแบบนี้นะครับอุ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยเหมือนเป็นหัวกะโหลกในหัวกะโหลกอ่ะเข้าใจป่ะหัวกะโหลกชั้นนอกเนี่ยมันจะไอ้นี่นะครับมันจะพังงาไปมานะครับนี่พังงาไปมาใช่ไหมแล้วก็หัวกะโหลกชั้นในเนี่ยก็เฉยๆนะครับโอ้ถือว่าหลอนเลยเดียวนะฮะในเรื่องมันเดินยังไงอุ้ยเคลื่อนที่ไวจัดเลยดูดิโอ้โหถ้าเรากลายเป็นบนเวิร์ดนะครับผมอ่านเวิร์ดแล้วกันบนเวิร์ดเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมหาศาลมากโอ้สุดยอดไปเลยถ้าเกิดว่าเป็นรถคิวล่ะเรายังไม่ได้ลองเดินเลยใช่ไหมมันจะเร็วขนาดไหนนะเร็วปะอ๋อน่าจะเคลื่อนที่ปกตินะครับสำหรับรถคิวนะฮะโอเคจริงๆมันก็มีความสามารถมากกว่านี้แหละแต่เราไม่รู้ไงอันนี้เราลองใส่ปุ๊บแล้วมันปรากฏว่าวิ่งเร็วมากนะครับแป๊บเดียวแบบไปขอบแมปแล้วอะคิดดูแล้วกันนะครับโอเคตัวต่อมานะครับก็เป็นไซเรนเฮด V3 นะครับผมหรือว่าเปรตหัวลำโพงนะครับหรือชื่อที่ผมจะเรียกประจำนั่นก็คือ SCP ไอติมวอลนะครับผมนี่ฮะอันนี้นะครับโอ้มองไม่เห็นตัวเลยอ่ะเอ้ยต้องมองแบบมุมมองแบบนี้เออเฮ้ยนี่ครับเห็นตัวปะนี่ครับตัวผมก็จะอยู่มุมขวานะครับนี่เป็นไซเรนเฮดเอาเดินไม่ได้เหรอเดินได้ไหมวุฒิเหมือนจะเดินไม่ได้นะครับ V3 เนี่ยก็โดดได้อย่างเดียวนะครับจบเลยทีเดียวนะอันนี้เดินไม่ได้นะครับก็เป็นไซเรนเฮดนะครับอันนี้ไม่มีแล้วมากยืนอยู่กับที่อะไรมานั้นนะครับโอเคโอเคนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นการ์ตูนด็อก V2 นะครับโอ้โห V2 เป็นไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ใช่การ์ตูนด็อกเหรอทำไมมันตัวเป็นอย่างเงี้ยหรือว่า V2 มันเป็นอย่างงี้จริงๆใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่ละมั้งเนี่ยมันไม่เหมือนการ์ตูนด็อกเลยว่ะมันเหมือนอะไรไม่รู้ว่ะเฮ้ยแต่วิ่งเร็วอยู่นะครับวิ่งเร็วอยู่ แต่ผมว่าไม่น่าใช่การ์ตูนด็อกจริงๆหรอมั้งเนี่ยทำไมมันเป็นสภาพอย่างงี้หรือว่าถ้ามันเป็นจริงก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันมี V2 อะไรหรือเปล่าตามของไอ้เนี่ย Trevor Henderson นะครับ
เดี๋ยวเราหากล่องก่อนวิ่งหากล่องก่อนตอนนี้เราจำกล่องไม่ได้แล้วเดี๋ยวหลงนะครับเดี๋ยวหลงนี่นี่จะละโอเคนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นอันนี้รู้จักอยู่นะครับเป็นลองฮอสนะฮะเป็นม้าคอยาวนะครับผมซึ่งม้าคอยาวตัวนี้เนี่ยเหมือนจะน่ากลัวใช่ไหมแต่จริงมันไม่ได้ทำร้ายคนนะครับนี่ก็เลื้อยเหมือนงูเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าม้าคอยาวตัวนี้นะครับนี่ไงยอดนะครับนี่ฮะ ตัวมันลอยได้นะครับเออแล้วส่วนตัวมันไปไหนครับมีแต่ส่วนคอกับหัวนะครับโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเดอะแรมอะไรเนี่ยดูแรมอะไรไอ้ตัวเล็กๆป่ะใช่ป่ะใช่ตัวแบบเล็กๆหรือเปล่าหมดแล้วขอดูหน้าดิโอ้ยคล้ายกันอยู่เป็นไอ้นี่ตัวลูกป่ะเนี่ยใช่เลยครับตัวเดียวกันเลยดูดิจะสังเกตว่าตัวเนี่ยจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือสีแดงแต่เหมือนจะเป็นตัวที่แบบโตเต็มวัยอะไรอย่างงี้ป่ะนะครับแล้วส่วนหัวเนี่ยดำนะครับไม่มีหน้านะครับดำเมี่ยมเลยฮะโอเคสำหรับเจ้าเดินแรมนะครับวิ่งเร็วอยู่นะครับโอเคนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นชื่อรูบิดนะครับอันนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้จักเหมือนกันนะครับโอ้ยน่าโอ้โหเห็นแล้วแบบขนลุกเลยนะครับเหมือนเอเลี่ยนเลยนะฮะอันนี้โอ้มันเป็นเหมือนแมลงนี่หว่าใช่ป่ะมันเหมือนเป็นแมลงเลยอ่ะมี6ขาแมลงอะไรไม่รู้นะครับใครมีข้อมูลสักตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะฮะเหมือนแมลงเลยว่ะตัวนี้นะครับโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นอีวิลลองฮอตเหรอเฮ้ยมันมีในเวอร์ชั่นที่แบบเป็นปีศาจด้วยเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยอุ๊ยน่ากลัวว่ะอันนี้ถ้ามันมีจริงผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ทำร้ายมนุษย์นะครับเป็นตัวที่ทำร้ายคนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นโอ้อีวิลอ่ะมันน่ากลัวนะโอเคก็เหมือนกับลองฮอตตัวแรกนะครับโอเคเซตแรกหมดแล้วเรามาเซตต่อปลาเอ้ยต่อมาเลยดีกว่านะโอเคบัตรโอ้บัตรไซเรนเหรอเนี่ยหยิบมาก่อนนะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยผมคิดว่าเขาน่าจะสร้างขึ้นมาคือบางอย่างน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเสริมเขาเรียกว่าอะไรแบบปรุงแต่งอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆมันมีหรือเปล่านะครับไอ้บัตรไซเรนเฮดไอซ์ไซเลนเฮดอะไรพวกเนี้ยนะฮะถอดไปเลยโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นบัตรไซเลนเฮดนะฮะเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเฮ้ยต้องมองแบบระยะไกลๆโอ้โหจะสังเกตว่าโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ครับต้องไปแบบที่โล่งๆฮะโอ้แล้ววิ่งเร็วโคตรๆโอ้โหวิ่งเร็วจัดเลยอ่ะดูอุ้ยมันนั่งอยู่นี่ว่ะนี่ฮะมองจากไกลๆก็จะเป็นไซเรนเฮดที่กำลังนั่งอยู่นะครับแล้วก็มีโหตัวสีแดงอ่ะเออแล้วก็มีหัวลำโพง2โห2ชั้นเลยนะว่าได้นะครับสำหรับเจ้าบัตรไซเรนเฮดนะครับก็น่ากลัวมากนะครับตัวต่อมาเป็นไซเรนเฮด V2 นะครับอันนี้เป็น V2 นะเป็นไงวะ V2 โอ้ V2 เป็นเวอร์ชั่นคลานนะครับกึ่งคานกึ่งวิ่งนั่นเองนะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวมากเลยโอ้โหแบบคานอย่างนี้เลยดูดิเห็นป่ะยีสเคเป็นไซเรนเฮดเวอร์ชันคานนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ผมเคยสู้นั่นแหละที่มันจะมี V1 V2 V3 อ่ะที่มันเลือดจะเยอะครับ โอเคตัวต่อมาก็จะเป็นการ์ตูนด็อกนะครับใช่การ์ตูนด็อกเหรอผมว่าไม่น่าใช่หรอกมั้งเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดมากกว่านะครับสำหรับการ์ตูนด็อกที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างเงี้ยทำไมหัวมันเป็นแหลมเป็นหนามงั้นนะไม่ใช่นะครับโอเคไม่มีอะไรครับมาต่อมาก็จะเป็นชาโดไซเลนเฮดนะครับเป็นไซเลนเฮดเงามืดนะครับโอ้โหน่าจะเป็นการอุ๊ยเห็นอุ๊ยหลอนว่ะต้องมุมนี้หลอนจริงนี่ดูเฮ้ยหลอนว่ะเจอกลางคืนนี่แบบวิ่งเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าแขนมันเนี่ยจะกระตุกนะครับแขนกระตุกเท่าไหร่ไอ้ส่วนลำโพงอ่ะมันหมุนไปมาด้วยหมุนมั่วด้วยครับประเด็นนะเห็นแล้วแบบขนลุกนะครับแล้วเป็นยิ่งเป็นเงาดำสิโหเงาดำอย่างนี้นะคือถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยยังไงก็วิ่งอย่างเดียวครับผมบอกเลยว่าน่ากลัวอันนี้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นมิวนะครับตัวอะไรวะอ๋อเป็นนมเหรอเป็นปีศาจนมเหรอเฮ้ยน่ารักว่ะอันนี้น่ารักนะครับน่ารักอยู่
อุ้ยถ้าเดินแบบอย่างปั่นเลยถ้าเดินอย่างปั่นอะถ้าเดินเหมือนผู้หญิงอะครับส่วนหัวก็จะเป็นกล่องนมนะครับ ก็ใครมีข้อมูลของตัวไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคตัวนี้ชื่อมิวนะนี่ผมอยากรู้ว่าเลยว่าเป็นยังไงไอซ์ไซเลนเฮดครับเป็นไงวะดูดิโอ้โหเป็นไซเลนเฮดน้ำแข็งนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ในไบโอมหิมะแน่นอนเอ้ยไม่ใช่ผิดเกมนะครับน่าจะอยู่หิมะนั่นแหละโอ้โหตัวแบบแข็งมากนะครับตัวสีฟ้าเลยฮะนะมันน่าจะเขียนคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะได้แบบพอเข้าใจนะครับเป็นเวียดนามเลยอ่านไม่ออกนะครับโอเคตัวนี้ตัวอะไรอะเฟนเซอร์นะครับตัวนี้ชื่อเฟนเซอร์หุยน่ากลัวว่ะหุยตัวนี้น่ากลัวโอ้ดูดิแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเวลาคนจะต่อยกันอะขยับคอเออนั่นแหละขยับคออะนะครับแล้วตัวแบบโชกไปเลือดโอ้โหเห็นแล้วหลอนจัดเลยนะครับเจอคืนวิ่งอย่างเดียวละนะสำหรับเจ้าเฟนเซอร์นะครับโอเคตัวท้ายนะครับก็จะเป็นโยโย่นะครับไม่เคยเห็นว่ะคืออะไรหุยหุยน่ากลัวนี่น่ากลัวจริงดูดิจะสังเกตว่าถ้าเรายืนนิ่งๆใช่ป่ะมันจะเหมือนแบบไม่มีพิษมีภัยนะถ้าเรากด W ปุ๊บมันจะควักมีดออกมาทันทีนะครับพร้อมที่จะกระซวกเหยื่อได้ลอยเวลาอันนี้น่ากลัวมากเลยครับสำหรับเจ้าโยโย่นะครับโอเคเรามาไอเทมเซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับนี่ครับ น่าจะหมดพอดีนะครับโอ้ยขาดโอ้ยเหลืออีกนี่ว่ะเหลือตัวนึงนะครับมาต่อเลยครับเอ้ยตกน้ำโอเคครับมาตัวนี้นะครับมีชื่อว่านิกชาลิอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวลองดิใช่ไอ้ปลาหมึกยักษ์ป่าววะอ๋อไม่ใช่เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโหเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับดูไม่ออกเลยเหมือนกับป่าไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยน่ากลัวเอ้ยไม่เป็นน่ากลัวดิมันดูแบบยังไงไม่รู้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะโอเคตัวต่อมานะครับเป็นกู๊ดบอยเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นชื่ออะไรเนี่ยหูวิ่งโคตรเร็วเร็วจัดๆหูเร็วมากครับกู๊ดบอยตัวอะไรไม่รู้ฮะมันกระเด้งอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันงงนะครับโอ้โหมันจะมีไซเรนเฮดแบบกี่แบบวะเนี่ยในเกมนี้นะครับมีแบบน้ำแข็งแล้วก็แบบชาโดว์ไปแล้วนะครับยังมีแบบเป็นไม้ด้วยนะฮะสุดจัดดูดิเป็นแบบเวอร์ชั่นไม้เป็นยังไงโอ้โหนี่ไม้หรือทองเนี่ยเหมือนจะออกไปทางเอียงๆมาทางทองซะมากกว่านะครับสำหรับ Silent Head เวอร์ชันนี้นะครับจะสังเกตว่ามันเหมือนจะโยกหัวเบาๆนะครับเหมือนแบบคนกำลังเต้นนะครับฟังเพลงอะไรเงี้ยนะโอเคนะครับมา Good Boy มันซ้ำกันนะครับข้ามเลยซ้ำอันนี้ไอเทมไม่เกี่ยวนี่นะเป็นการ์ตูนแคทเรามาดูการ์ตูนแคทดีกว่านะเออมันต้นอย่างนี้นะครับหูวิ่งอย่างเร็วคุณผู้ชมวิ่งอย่างเร็วเออเนี่ยแหละมีความเป็นแบบผมว่าตัวเนี้ยน่าจะสมดุลสุดๆแล้วนะครับ เออนะครับตัวอื่นมันยังไงไม่รู้ฮะตัวนี้สมดุลสุดแล้วนี่ดูครับวิ่งอย่างเร็วฮะการ์ตูนแคทโอ้โหน่ากลัวมากครับเจ้าการ์ตูนแคทตัวนี้วิ่งเร็วจัดๆโอ้โหเท่ากับวิ่งจริงๆอ่ะ W 2ครั้งอ่ะโอ้โหแบบแป๊บเดียวอ่ะทั่วแมปเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคน่ากลัวน่ากลัวนะครับตัวนี้น่าจะสมดุลสุดแล้วนะตัวท้ายนะครับอุปกรณ์เหรอตัวอะไรอ่ะใช่ไอตัวหุ้ยหุ้ยตัวอะไรอ่ะขอแบบไกลๆอ๋อไอนี่ป่ะไลท์เฮดป่ะไม่มั่นใจเหมือนกันไอหัวเสาไอหัวที่เป็นไฟอ่ะครับที่เป็นไฟถนนน่ะใช่ตัวนี้ป่ะน่าจะใช่นะครับโอเคผมจำได้ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้ดูกันน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้ว นี่นะครับบิดวอร์มนะฮะหรือว่าหนอนสะพานนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าหมอหนอนใต้สะพานนะครับนี่โอ้แค่หางก็ใช่แล้วหุยหุยอันนี้ก็สุดจัดเหมือนกันนะครับนี่ฮะหนอนใต้สะพานนี่ตอนที่แบบ
มันยังไม่อะไรนะครับหน้ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันโกรธปุ๊บมันก็จะเปิดหน้าที่แท้จริงออกมาแบบไปเป็นใบหน้าอันสยดสยองนะครับนี่ฮะโอ้สุดยอดนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับมอนสเตอร์ในเทรเวอร์เฮเดนสันนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ